สิงหาคม2564เวลา 9:30 น.ณ อาคารผู้สูงอายุวัดพระธาตุดอยกองมูสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2564โดยมีนายสิทธิชัยจินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีนำหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีทางศาสนาและปฏิญาณตนว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2564และเพื่อขับเคลื่อนการทำงานของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการดำเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมถึงกิจกรรมช่วยเหลือเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่อยู่กลุ่มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในครั้งนี้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมบริจาคสมทบทุนรวมทั้งสิ้นจำนวน 175,781 บาทโดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มอบเงินจำนวนดังกล่าวให้กับโรงพยาบาลแม่เสรียงเพื่อนำไปซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ช่วยเหลือชาวแม่ฮ่องสอนต่อไป